วัดตะปอนน้อยนะคะอยู่ที่ขลุงจันทบุรีค่ะข้างในก็จะมีพระพุทธบาทผ้านะคะซึ่งยังไม่เคยรู้จักเหมือนกันว่าเป็นยังไงนี่เขาบอกมี2ที่ในประเทศไทยค่ะยังมีรอยร่องรอยของจิตรกรรมฝาผนังอยู่อันนี้คาดว่ากี่ปีแล้วคะพี่โอ้คาดว่าสี่ประมาณ400ปี400ปีเนี่ยมีเลยไม้มีเลยไม้มียกบ้านนี่ยกบ้านนี่ภาษาไทยโบราณเนี่ยนี่เขาเขียนเป็นเจ้าของทำให้บ้านนางอ่านว่าอะไรก็อ่านไม่ออกนี่มันมากรองตรงนี้มากรองมันชัดจะตายเนี่ยนี่ตอนบทพังเนี่ยข้างบนเป็นไม้นะคะเพดานส่วนไม้มันยังกินสีอยู่เยอะกว่าใช่ปูนไปหมดแล้วมันก็ว่ามันชื้นไงปูนอ่ะองค์ก็ไปหมดปูนฝรั่งเคยมาทำอะไรเนี่ยนะฝรั่งเคยมาตามเนี่ยเคยเห็นรูปกี่คนถ่ายไปแล้วมาตามดูว่ามันมาจากไหนมันคืออะไรถ้ารูปฝรั่งคนแก่ตามนี่ด้านนี้ก็จะเหลือสีที่เข้มกว่ามีลวดลายที่ชัดกว่าตลอดแนวผนังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพระประทิดไปเนี่ยเต็มหมดเลยอ๋อเป็นกำแพงอันนี้ที่พระอันเดียวยังอยู่นะพระอยู่เต็มหมดเนี่ยน่าถ้ายังอยู่เต็มหมดยังจะไม่ได้แกะออกยังแกะออกไปมันร่วงว่ามันร่วงนะสมัยก่อนมันร่วงมากเนี่ยยังมีอยู่เต็มหมดเลยยังอยู่นั่นน่ะไม่ได้แกะออกยังไม่เคยมีใครที่อยู่หมู่บ้านเนี่ยเขามาทำเนี่ยหรือว่าใครรู้เขามาทำเดี๋ยวไม้เลยเนี่ยเดี๋ยวไม้ไม้ปิดทองอันนั้นทำไมถ้าต้นเก่าคือต้นไหนนี่ต้นไหนตัวนั้นแหละผุเลยตัวนี้ต้นไหนตัวนี้ต้นเก่าตัวนั้นต้นเก่าตัวนี้ต้นเก่านี่เขามาเสริมใหม่สามสี่ต้นเนี่ยปกติเขามาแต่ละทางจริงเรือบ้านเก่าเลยนะบ้านนี่เดิมเนี่ยเออมีการเปลี่ยนแปลงใช่เอ๊ะ
ว่าจะไม่ใครจะกล้าแม่